สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องแม่กำไร Family นะคะนี่ก็มารวมนะคะงานนะคะวันช้างไทยนะคะนี่ก็คุณปู่กับคุณย่านะคะมาถือป้ายนะคะนำขบวนนะคะวันนี้แล้วก็แล้วก็มีนะคะพี่น้องควานช้างนะคะแม่บ้านควานช้างแต่งชุดชาวกวยนะคะมาเยอะเลยนะคะนี่ก็จะตั้ง2ขบวนนะคะนี่ก็จะมีทางฝั่งทางด้านโน้นนะคะก็จะเดินขบวนนะคะไปที่ทักษุปกรรมนะคะไปทางด้านโน้นนะคะน้องช้างนะคะแต่งสวยแต่งหล่อกันมาเยอะเลยนะคะตอนนี้ขบวนก็เริ่มเดินแล้วนะคะตอนนี้ขบวนก็เริ่มเคลื่อนแล้วนะคะก็จะเป็นช้างนะคะบุกระเบืองนั่งๆๆเลยช้างอยู่หลังไม่ใช่ช้างเราอยู่หลังเราต้องดูเอาก็นึกว่าช้างป่าเนาะช้างป่าเชื่อเลยเขาจำลองที่เกิดโอ้หลังเลี้ยวอะไรช้างมาร่วมงานวันนี้ก็เยอะนะคะโครงการโคชานาจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะองค์การสวนสัตว์นะคะในพระบรมราชชูปถัมภ์นะคะก็จะมีน้องๆนักเรียนนะคะมาร่วมงานในวันช้างไทยวันนี้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นการนำบวงสรวงการรำบวงสรวงนะครับหน้าบริเวณองค์พระภูปกรรมนะครับเอ้ยอันว่าพ้นกับสร้างผูกพันหักมันแจนบ้านสายแห่งจองชีวิตนี้ต้องเพิ่มกันคนในอาศัยสร้างเป็นเหือแห้งบาปบัน
ต่การจับสร้างปลานั้นมันแสนยากถูกทวีเสื้อประกำอันว่าดีมีความเสื้อบางมีมนมีฤทธิ์บันดาลดลซอยแห้งพ้นในจับสร้างเอามาอินมาสร้างแปลงบ้านในเรื่องหูเมื่อนี่จังได้มาตุ้มโฮมกันเขาแบ่งพิธีThank you.
จบแล้วนะคะนี่การรำบวงสรวงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ทุกท่านนะคะที่ออกจากถนนนะคะเดี๋ยวช้างจะทำการยุทธหัตถีนะคะเดี๋ยวให้มาดูช้างทุกคนนะคะที่อยู่บนถนนนะคะออกจากถนนนะคะเดี๋ยวทำการยุทธหัตถีนะคะวัน135เช้าวันจันทร์แรมสองค่ำเดือนอีกปีมะโรงเริ่มแล้วนะคะยุทธหัตถีนะคะสงครามครั้งยิ่งใหญ่ได้อุบัติขึ้นอีกครั้งเมื่อพระเจ้านันทบุรีได้สั่งการให้พระมหาอุปราชายกไพรพล 240,000 คนพร้อมสาธุราชนายคุณเสกนะคะกับเมืองนะคะเพื่อสวัสดีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบข่าวจึงได้เสด็จยกกองทัพ 100,000 คนเพื่อออกมาตั้งรับโดยพระองค์ได้เสด็จยกกองทัพผ่านมายังแขวงเมืองพิเศษชัยชาเพื่อเข้าสู่บ้านหนองสาบานแขวงเมืองชุพรรณบุรีจนกองกำลังของทั้งสองฝ่ายได้เข้ามาประจันหน้ายังจุดนัดหมายย่ำกลองดังอึงคันหนึ่งกึกก้องคือเป็นการปลุกเร้าใจให้แก่กองกำลังของทั้งสองฝ่ายลายฮึกเหิมประจวบกับเสียงสายลมพัดกันโชกแรงไปทั่วทุกทิศทุกฝั่งสมควรเป็นการด่วนให้ทั้งสองฝ่ายรีบเร่งเข้าประจันศึกและในทันทีที่สิ้นเสียงกลองมหาสงครามคดชนุดครั้งนั้นจึงเริ่มอุบัติขึ้นเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงเปล่งพระสุรเสียงดังก้องกังวานว่าเจ้าพี่ท่านจะมัวรอช้าอยู่ใต้ร่มใหญ่ล่ะขอเชิญท่านไปออกมากระทำคดชยุตให้สมเกียรติขัตติยราชเถิดเพราะต่อไปภายภาคหน้ากษัตริย์ที่จะกระทำการเยี่ยมพวกเราคงหาได้มีอีกเสียไปขอให้ท่านผมรวบรวมความอาถรรพ์และออกมาเผชิญหน้ากับหม่อมฉันเถิดด้วยความยิ้มย่องลำพองใจในศักดิ์ศรีพระมหาอุปราชาจึงได้ใส่ช้างเข้าใส่พระนเรศวรอย่างเต็มกำลังจนแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นเด็กๆลุกฮือเลยนะจังเป็นพระนเรศวรทรงแสดงแสนดานุภาพและพระปรีชาสามารถอย่างองอาจด้วยการมีชัยเหนือพระมหาอุปราชาจนพระนามระบือก้องไปทั่วสารทิศปัจจามิตรมีกล้ามารุกรานอีกยาวนานมหาราชผู้ทรงเป็นที่ประจักษ์ในขุนฟ้าเป็นรอยดาวที่ผู้ขึ้นแผ่นดินและพระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญาณว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชThank you.
ขอเสียงปรบมือให้กับก็เป็นโต๊ะจีนนะคะอาหารช้างนะคะน้องๆช้างก็จะมาเข้ากินโต๊ะจีนนะคะก็ฝากนะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะให้เราในช่องแม่กำไรแฟมิลี่ด้วยนะคะอาหารช้างของน้องช้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้